รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เปิดครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอาหารอิตาเลียนสุดหรูนะฮะอย่างลาซานญ่ามาฝากกันแต่ว่าลาซานญ่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะใช้ความพิเศษนะฮะอย่างเกี๊ยวกรอบนะฮะที่เรากินตามร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาทำเป็นลาซานญ่าอร่อยๆครับขั้นตอนการทำเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายด้วยที่สำคัญรสชาติแล้วก็หน้าตาสุดยอดจริงๆครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอดใจรอ นิดเดียวนะครับขอเวลาเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์แป๊บหนึ่งฮะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณบิ่มนะครับและเมนูที่เธอจะทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมคือข้าวหุงกะทิกับแกงเขียวหวานสันในไก่สับเราไปชิมกันดีกว่าว่ามันรสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับทำไมถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้คะเพราะว่ากะทิของอัมพวาเนี่ยค่ะเป็นกะทิที่สะอาดค่ะอาจารย์ไม่มีไขมันทรานอันนี้ก็เป็นข้าวมันด้วยใช่ไหมคะค่ะข้าวมันหุงกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ข้าวมันหอมกลิ่นกะทิมากเลยส่วนแกงเขียวหวานรสชาติก็ไม่จัดจ้านจนเกินไปเค็มมันเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมอยากจะดูวิธีการทำทั้งแกงแล้วก็ทั้งข้าวได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ยินดีค่ะเราก็จะนำข้าวค่ะใส่ลงไปในหม้อค่ะค่ะจากนั้นนะคะเคล็ดลับเมนูเด็ดข้าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะอาจารย์ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะแต่งรสชาตินิดนึงด้วยเกลือค่ะอาจารย์ตามด้วยใบเตยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปหุงในหม้อหุงข้าวค่ะอาจารย์คราวนี้ก็ถึงตอนทำแกงเขียวหวานแล้วเนาะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของน้ำมันลงไปนะคะพอประมาณจากนั้นก็จะนำน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะอาจารย์ใส่ลงไปค่ะต่อไปหนูก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมพระเอกค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับรอให้แกงเดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเริ่มใส่ไก่สับค่ะด้วยไก่สับเนี่ยทำเป็นเหมือนก้อนๆจากนั้นก็ใส่ส่วนปรุงรสค่ะจานใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะค่ะน้ำปลาค่ะค่ะน้ำปลามะเขือพวงค่ะใบโหระพาค่ะใส่พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วกับเมนูข้าวหุงกะทิแกงเขียวหวานสันในไก่สับค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณปิ่มนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและก็ชามรักโรครับเลยครับขอบคุณค่ะอาจารย์สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีแ
และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยว่าเมนูวันนี้โอ้โหเป็นเมนูอาหารฝรั่งนะฮะน่ากินมากๆลาซานญ่าไส้ไก่เห็ดแล้วก็ผักโขมครับเชฟประจวบครับโอ้โหลาซานญ่าของเราหลากหลายจริงๆปกติก็จะเป็นไส้เนื้อใช่ไหมฮะบูล็อกเนสไส้ไก่ไส้เห็ดแต่อันนี้เรารวม3อย่างเลยก็เป็นเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็มีผักด้วยนะก็ทำลาซานญ่าแต่ความพิเศษใช่ไหมฮะเชฟเกิดจะใช้แป้งเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวแบบที่เรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเสิร์ฟมาอย่างนี้หรอถูกต้องทำไมล่ะแล้วเชฟเราเอามาทำลาซานญ่าได้ยังไงอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องยาวเรื่องยาวเชฟมีสตอรี่มาขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำลาซานญ่าแต่ตอนนี้จะทำในส่วนของไส้ก่อนเราต้องเริ่มจากน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับผัดอร่อยทุกเมนูเลยล่ะครับโอเคช่วยเอาหอมแดงใส่ให้ผมหน่อยได้เลยครับน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดแบบนี้เลยครับส่วนเห็ดนี่เราจะใช้ตามฤดูกาลที่มีเยอะเอามาใช้ได้เลยนะคือไม่อาจจะว่าต้องเลือกเห็ดที่ราคาสูงแพงๆไม่จำเป็นใช่นะครับโอเคใส่เห็ดใส่เห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับสับละเอียดแบบนี้เลยครับตามด้วยผักโขมอันนี้ผักโขมนะครับลุงเชฟก็เอาไปต้มแล้วเนาะแล้วก็สับหยาบๆนะครับโอเคตามด้วยเนื้อไก่โอเคครับอันนี้เป็นเนื้อไก่บดนะครับไปครับปกติเราผัดอาหารเราก็จะใช้เนื้อสัตว์เนี่ยลงไปก่อนที่จะอะไรครับแต่นี่คือเราต้องการผัดผักเห็ดที่มันมีความชื้นแล้วก็จะมีน้ำที่ฉ่ำออกมาไม่งั้นไส้ของเราก็จะแฉะไม่คือแฉะอันนั้นเราแก้ได้แต่ว่าเนื้อไก่ที่เราใส่ทีหลังตรงนี้เนี่ยคือมันสุกแล้วมันนุ่มแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนแรกๆที่เราใส่หอมกระเทียมไปเลยมันจะแข็งกระด้างนะอันนี้ก็จะเป็นนี่เทคนิคนะโอเคเดี๋ยวเอาแป้งใส่อ่ะจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปครับอันนี้ก็จะช่วยให้เขาเกาะกันนะโอเคขาดไม่ได้เราก็ต้องเติมกะทิลงไปนี่นะครับวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับสีขาวเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับน่ากินมากๆเลยเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยโอเคครับปรุงรสง่ายๆนะครับตามสไตล์อาหารตะวันตกเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นครับปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟปิดไฟนะครับอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้แต่ว่ายังขาดอีก2อย่างก็คือซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศแล้วก็ตัวซอสกะทิซอสกะทินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ทำทีละตัวกันนะครับไส้ผักโขมของเราเรียบร้อยแล้วครับเตรียมไว้อันนี้ต้องมาทำซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกก็ต้องผัดนะฮะแน่นอนเลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับก็หอมกับกระเทียมใส่ได้เลยกระเทียมสับละเอียดครับใส่2อย่างนี้พร้อมกันเลยจากนั้นนะครับตามด้วยซอสมะเขือเทศครับแล้วมะเขือเทศตามเลยและตามด้วยมะเขือเทศสับละเอียดแบบนี้นะครับเราปรุงรสก่อนนะครับคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นก็จะตามด้วยพริกไทยป่นครับและอย่างที่เมื่อกี้ลุงเชฟบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าบางทีมะเขือเทศของเราอาจจะมีรสเปรี้ยวเกินไปเราก็จะต้องเพิ่มความหวานกลมกล่อมนะครับด้วยนี่เลยครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเลยล่ะครับอันนี้เราพร้อมที่จะเอาไปบดได้เลยนะไปปั่นได้เลยครับโอเคพอเขานุ่มได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวเรามาปั่นตัวซอสมะเขือเทศให้เขาเนียนนะฮะครับโอเคครับค่อยๆตักแบบนี้เลยแป๊บเดียวเท่านั้นพอละเอียดแค่นั้นเองโอ้เนียนเลยนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมของลาซานญ่าของเราในวันนี้นะครับ
ซอสมะเขือเทศนะครับเรียบร้อยละก็จะเหลือแค่ซอสกะทิอีกอย่างเดียวโอเคครับกะทินี่เราใส่ชีสด้วยนะกะทิใส่ชีสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันครับเอาละครับอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วนะฮะเชฟก็คือซอสกะทิที่เชฟบอกว่าใส่ชีสด้วยนะนะครับก็เป็นการปรับจากยุโรปมาเป็นตะวันออกเป็นให้เป็นรสชาติแบบเอเชียเลยต้องเราก็ใช้กะทิเป็นตัวครีมถ้าพูดถึงกะทินะครับต้องนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับสีขาวน่ากินมากๆนะฮะเหมือนกะทิคั้นสดเลยเดี๋ยวรอให้มันอุ่นขึ้นครับเราก็จะใส่แป้งโอเคครับพอเริ่มร้อนก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบละลายน้ำลงไปครับต้องรีบคนเลยนะเดี๋ยวแป้งสุกนะฮะแล้วจะเป็นก้อนๆที่เราอยากให้เขาข้นใช่ไหมครับเชฟถูกต้องลาซานญ่าฝรั่งจริงๆตรงนี้จะเรียกว่าเป็นซอสนมหรือว่าเบเชเมลถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องถ้ามีกะทิก็มาทำเป็นซอสกะทิแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ชีสลงไปเอาละปรุงรสด้วยปรุงรสก่อนนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับแล้วตามด้วยกันนี่เลยครับเกรเตตพาร์เมซานชีสนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งแบบโอ้โหกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติเค็มๆมันๆเนาะอันนี้เราได้ละน่ากินมากเลยฮะเอาเป็นว่าลาซานญ่าของเชฟตอนนี้เนี่ยส่วนประกอบครบหมดแล้วถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำฮะว่าเกี๊ยวกรอบจะมาเป็นลาซานญ่าได้ยังไงนะครับมาเอาละครับลาซานญ่าแบบง่ายๆนะครับมาขั้นตอนการทำก็อันนี้แป้งที่เราบอกอะไรแป้งเกี๊ยวที่เราซื้อมาร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆเลย นี่จะเอาไส้ที่ผัดนะฮะลงก่อนก็คือไก่ผักโขมแล้วก็เห็ดนะครับแต่ต้องอันนี้ต้องเบามือนิดนึงนะเดี๋ยวแบบแป๊กขึ้นมาแย่เลยแล้วก็มีแผ่นที่2เอาละครับแผ่นที่2แผ่นที่3คือใช้โดยประมาณ4ชั้น4ชั้นนะครับแบบเป็นในที่เราเสิร์ฟแบบอาหารยุโรปนะฮะก็จะเป็นแป้งสลับไส้แป้งสลับไส้หมายถึงมาตรฐานนะที่แบบความหนาก็อยู่ที่ภาชนะของที่ภาชนะที่เราใส่เป็นถาดที่มีชั้นก็เรียกอะไรเหมือนกับสูงหรือเตี้ยมากเกินไปอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราก็ได้ลาซานญ่าเราก็จะเอาซอสมะเขือเทศนะครับลงก่อนเลยนะฮะที่ก้นจานแบบนี้เลยมะเขือที่เราทำนี่ไม่ต้องเนียนมากก็ได้นะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นเนื้อมะเขือที่เป็นจะได้รู้ว่าเป็นแบบโฮมเมดนะทำแบบสดๆยกอันนี้มาเพื่อให้สมจริงว่าเป็นลาซานญ่าเกรเตตพาร์เมซานชีสนะครับโรยด้านบนเลยหลังจากที่ราดซอสกะทิไปโอเคครับเราต้องมีเผาด้านหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้มะเขือเทศตกแต่งมะเขือนี่เราเอาไปจีไฟเล็กน้อยเพื่อให้ดูว่าอันเนี้ยมันผ่านความร้อนแล้วโอเคครับก็จะดูเงาน่ากินขึ้นเนาะนี่นะโหระพานะครับสวยงามจริงเชียวโอเคหอมมากๆตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับลาซานญ่า with chicken mushroom and spinach นะครับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของอร่อยอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิ
วันนี้อาจารย์มีเมนูทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูรวมกรอบสไปซี่ที่มีทั้งเห็ดชิเมจิสาหร่ายและพริกขี้หนูนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับรวมกรอบสไปซี่วิธีทำนำพริกขี้หนูแห้งลงต้มในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ต้มจนนิ่มปิดไฟแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะจากนั้นบีบน้ำออกจนหมดนำไปผึ่งลมพอหมาดใส่พริกที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวคั่วเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวางเห็ดลงบนภาชนะจากนั้นกรีดเป็นรูปทรงแมงกะพรุนให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำเห็ดชิเมจิสาหร่ายพริกขี้หนูที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดรวมกรอบสไปซี่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ภายใต้แบรนด์นี้คุณผู้ชมตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่าเมื่อคุณผู้ชมเห็นตรานี้ทุกอย่างต้องอร่อยสิครับคุณผู้ชมครับเพราะคนนี้เอาหน้าไปแปะอยู่บนโลโก้เลยคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์แรกที่อยากแนะนำคุณผู้ชมนี่ภูมิใจนำเสนอมากเลยคุณผู้ชมครับกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับกุนเชียงนี่ดีอย่างไรหมูเยอะมันน้อยแล้วก็ไม่เค็มไม่หวานไม่มีดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากุนเชียงนี่มีความพิเศษกว่าคนอื่นถ้าคุณผู้ชมซื้อกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเสร็จแล้วก็เอาไปทอดเลยหรือเอาไปย่างอะไรเงี้ยอย่าทำเป็นอันขาดคุณผู้ชมครับมันจะแข็งแล้วคุณผู้ชมก็จะมาต่อว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่เพราะว่ามันแข็งเพราะอะไรเพราะมันมีหมูเยอะมันน้อยนั่นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำให้เอากุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โยนลงว่าต้มสักครึ่งชั่วโมงไฟปานกลางคุณผู้ชมครับกุนเชียงจะมีความนุ่มละมุนแต่ยังคงหอมรสชาติอร่อยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเอามาหั่นนะไปผัดผักก็ได้กินทันทีเลยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปใส่ลงในข้าวต้มนะหรือว่าจะไปวางต้มผสมไปกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยพร้อมรับประทานได้ทันทีคุณผู้ชมครับมีคนหนึ่งก็ซื้อไปคุณผู้ชมไหลห่อเอาไปใส่ในหม้อต้มจับฉ่ายต้มกับผักไป 2-3 วันกุนเชียงยังนุ่มๆแล้วก็จับฉ่ายหอมอร่อยมากคุณผู้ชมลองดูสิครับ
อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับแล้วอยากท้าพิสูจน์ด้วยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอุ๊ยมันน้อยจริงหรือเปล่าลองเอาคุณเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้มเสร็จเรียบร้อยไปวางคู่กับคุณเชียงยี่ห้ออื่นที่คุณผู้ชมอาจจะเคยซื้อมาลองรับประทานแล้วลองใส่ฝาอบหรือหม้อทอดไร้ไขมันดูสิไขมันจากคุณเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหยดออกมาน้อยกว่าของคนอื่นสู้ตายอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่ข้างนี้คุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าได้ไปอ่านรีวิวนะเวลามีคนก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าข้าวหุงขึ้นหม้อข้าวเม็ดสวยๆวิธีการหุงคุณผู้ชมครับข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนเป๊ะเวอร์ทุกคนทําตามนี้ออกมาได้ข้าวนุ่มละมุนมากพอได้ข้าวสวยหุงขึ้นหม้อแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับจะเอาไปทําข้าวผัดก็ได้จะไปหุงข้าวต้มก็ได้เอาไปทําโจ๊กก็ได้คุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งเก็บไว้ใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ก้าวออกมารับประทานก็ยังคงนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าเจอมอด1ตัวโอ้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าข้าวเจ้าตำรับนี้ที่เราผสม5สายพันธุ์เนี่ยถ้ามีมอดถือเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอะไรเราไม่ได้ใส่ลมยาหรือไม่ได้ใส่เคมีใดๆเพื่อเป็นการกำจัดแมลงอย่าซื้อไปเยอะซื้อไปเพียงแค่พอรับประทานหมดแล้วสั่งใหม่และนี่ก็อยู่ในช่วงของปลายฤดูไม่ใช่ข้าวใหม่คุณผู้ชมข้าวเก่าแบบนี้หุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนแล้วก็หอมหอมอยากให้คุณผู้ชมรีบซื้อไปแต่อย่ากักตุนเป็นอันขาดซื้อทีละเซตก็พอนะครับคุณผู้ชมครับข้าวของเราไม่ได้ใส่เคมีเพราะฉะนั้นการเจอมอดจึงเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์1เซต3ห่อราคา450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับข้าวนะครับ1เซตมี4กิโลกรัมราคา380บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าเนี่ยปกติแพ็ค1ก็115บาทแต่วันนี้4แพ็คราคาเพียงแค่380บาทแถมส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมสั่งซื้อได้เลยครับที่หมายเลข0922658968 0268276644หรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับย้ำส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ Cooking Guru หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันอังคารหน้านะครับบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูอกไก่สอดไส้ข้าวซอสพะแนงครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับอกไก่นุ่มๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นไส้ที่เป็นข้าวคลุกเคล้ากับเครื่องต่างๆนะครับทานคู่กับซอสพะแนงสุดเข้มข้นคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือฟรุตตามิน่าโรล3รสชาติทีเดียวคุณผู้ชมครับเนื้อเค้กนุ่มละมุนมากคุณผู้ชมดูสิที่เอามือทำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นความนุ่มมานี่ควันยังออกมาเลยนะนี่